มันคิดว่ามันตลกเหรอวะมันคือตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรโอ้โหขอแอคก่อนเดี๋ยวไม่หล่อหล่อพอยังโอเคนังๆโอเคนังๆคลิปวิดีโอในวันนี้พี่มาเล่นแมปผีกันนะครับซึ่งแมปผีที่พี่เล่นนั้นนะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วกดเลยดีกว่าเดินเป็นเส้นตรงกูว่าผมมาจำสแกร์กูแน่ๆถ้าเกิดกูเดินพลาดวันนี้เอ้าโอเคครับมันก็แค่ให้เดินธรรมดาเปล่าวะมันจะไปยากอะไรขนาดนั้นนี่โอเคทางมันไกลกว่าเดิมอีกผมรู้สึกได้เลยว่าไอ้นี่มันนั่นนี่หว่าไอ้ที่มันเป็นแบบว่าถ้าเกิดเราเดินถึงเส้นชัยปุ๊บเราจะเจอผีอ่ะที่มันจำสแกร์อยู่ข้างหน้าที่เป็นเกมเว็บอ่ะทุกคนกระเสียงนี่มึงเสียงซาวมึงนี่น่ากลัวจริงโอเคไม่ยากครับปกตินี่ผมจะมีคนอื่นมาเล่นด้วยแบบนี้อ่ะผมได้ลองของกาวคนอื่นมาเล่นแล้วบั๊กก็เลยแบบอ่ะเล่นคนเดียวก็ได้ไม่ต้องกลัวมาจำสแกร์มาหนูทำเสียงให้มันดูดีเดี๋ยวจำกูแน่เกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้วะเนี่ยโอ้ฉันต้องไปพักผ่อนสักหน่อยแล้วล่ะนะอุ้ยเขาบอกว่าแบบนี้คือแบบผีที่น่ากลัวที่สุดเลยเว้ยทุกคนมีกล่องดนตรีด้วยคนน่าเกลียดให้ตายเถอะผมโรบินผมไม่อยากเล่นคนเดียวเลยเอาล่ะไม่เป็นไรเห็นน้องเกมสี่เหลี่ยมไม่น่ากลัวหรอกมั้งโอเคพักผ่อนกันหน่อยครับอุ้ยข้างนอกนี่เป็นบ้านสวยงามอร่ำใสเขาบอกให้เราตามดาวไปนะครับ follow the star ตามดาวไปโอเคมีคนกำลังโทรหาผมเหรอนี่ไงโอเครับก่อนสวัสดีโรสว่าไงที่รักเป็นไงบ้างกับการเที่ยวของคุณล่ะโอ้ไม่ต้องถามเลยนะฉันคิดว่ามันจะไม่จบแล้วล่ะแต่ใช่และบ้านหลังนี้มันโคตรดูน่าอิจฉาเลยมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยล้อมรอบแล้วมันอยู่ท่ามกลางภูเขาและแบบว่าเป็นแบ็คกราวด์ที่ดูดีมากเลยทุกอย่างมันสวยงามหมดเลยคุณเจอบ้านหลังนี้ได้ไงเนี่ยฉันได้ทำการซื้อมาจากเพื่อนฉันนะเขาไปเช่ามันบ่อยๆซึ่งตอนนั้นน่ะภรรยาเขาได้ตายไปแล้วเขาก็เลยขายบ้านนั้นให้ฉันเขาขายในราคาครึ่งราคาด้วยล่ะอะไรนะภรรยาเขาตายเหรอผมไม่ได้บอกคุณหรอเขาได้ทำการภรรยาเขาได้ฆ่าตัวตายนะวันก่อนมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเธอได้ทำการบ่นสามีมาเยอะมากแล้วเธอรู้สึกเหมือนว่าเธอกำลังโดนจ้องมองตลอดเธอเหมือนว่ามีดวงตาออกจากกำแพงพื้นแต่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนฉันดูหมดแล้วไม่มีอะไรนะทั้งได้จิตหลอนไปเองโอ้บ้าไปแล้วมีตอนนึงฉันอยู่ในปาร์ตี้เขาได้ทำการเตือนฉันว่าเธอกำลังจ้องอยู่จ้องฉันอยู่เธอนั้นดูบ้ามากเลยแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องกับบ้านหลังนี้และเมื่อเราย้ายบ้านไปแล้วพวกเราพยายามลืมเรื่องนี้เร็วที่สุดนะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงมันอีกเพราะว่าฉันคิดว่ามันน่ากลัวมากเลยเวลาพวกเขาอาจจะนอนไม่หลับก็ได้ญาติที่มาเยี่ยมบ้านฉันโอ้ไม่ฉันไม่ต้องการอย่างนั้นโอเคที่รักฉันต้องไปแล้วล่ะตอนนี้รถขบวนสุดท้ายกำลังมาแล้วโอเคฉันกำลังจะออกที่นี่แล้วจะถึงที่นั่นภายใน3นาทีนะไอ้3ชั่วโมงนะโอเคเจอกันที่รักมันบอกว่าโรบอทบ้านหลังนั้นนะครับทุกคนมันมีผีสิงฮะโอเคง่ายๆเอาล่ะถ้าเกิดมันมีผีสิงขนาดนี้ผมต้องไปสำรวจแล้วล่ะถึงเวลาของพระเอกม่อนไปจัดการหาผีฮะโอ้โหลูกตามมาเลยดวงจันทร์ในยามกลางวันโอ้โหเอาล่ะภารกิจเราตอนนี้ให้ทำการดูรอบๆครับทุกคนเผื่อว่าจะมีผู้ใดมาช่วยเราได้ว่ามันไม่ใช่คนแน่นอนโอเคครับถ้าเกิดผมเจอคนที่ช่วยผมได้นี่พูดเลยนะที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยว่าคนที่มาช่วยกูได้มันต้องไม่ใช่คนนะมึงต้องเป็นสิ่งพลังงานลี้ลับหรือตัวเหี้ยอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เป็นไรผมไม่สนใจมันคุณก็รู้อยู่แล้วผมไม่ได้กลัวผีเลยขนาดนั้นมันก็เป็นแค่เกมสี่เหลี่ยมกระจกแตกมีคนอยู่ข้างในนี่เหรอผมต้องลองเปิดประตูเข้าไปแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้องผมไม่สามารถที่จะพังประตูนี้เข้าไปได้ภารกิจต่อไปหาทางทำลายประตูโอเคจัดไปไม่ยากผมต้องหาเครื่องมือก่อนนะครับในการทำลายประตูนี้เข้าไปผมคิดว่าถ้าเกิดผมเดินตรงไปเรื่อยๆผมอาจจะเจอเครื่องมือก็ได้หรือเปล่าไม่น่าใช่เนี่ยผมไม่สามารถพังประตูเข้าไปได้เว้ยทุกคนต้องหาเครื่องมือก่อนครับถ้าทำการกดชิปนะครับผมมันถึงจะทำการหยิบขวานออกมานะฮะแล้วก็วิ่งกลับไปครับวิ่งแบบรวดเร็วสปีดโอเคขวานปุ๊กปุ๊กโอเคประตูเปิดแล้วทุกคนตอนนี้เข้าไปข้างในครับเอ้าอยู่ที่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลมัตเตอร์ฟักเกอร์ฮัลโหลอุ้ยมันคิดว่ามันตลกเหรอวะห้องพี่เต้วะเนี่ยอันนี้เหมือนตังโมเลยวะทุกคน นี่เป็นพี่เต้แหละเอาละประตูนี่เหมือนโทเทมเลยช่างมันเถอะผมคิดเองเฮ้ยเรารีบวิ่งไปนะครับแบบสปีดรันสปีดบางคนนี่อาจจะอินกับบรรยากาศในห้องนี้ว่าน่ากลัวนะครับแต่สำหรับผมมันไม่คิดว่าไม่มีความน่ากลัวสำหรับผมนะผมเป็นนักสปีดรันเนอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะวิ่งไปตุผู้ใดมันเต้นบัลเล่ย์ของงั้นเหมือนนึกว่างมากอ่ะไอ้หนูมันเต้นบัลเล่ย์ทำไมวะคิดว่าเฟี้ยววะช่วยฉันด้วยอ้าวโอเค
เออนั่นมันเชี่ยอะไรเนี่ยนี่ใครเนี่ย Excuse me ขอโทษนะครับคุณบอกได้ไหมว่านี่มันเกิดที่อะไรขึ้นเธอยังไม่พร้อม Ready? ไม่พร้อมเหรอเพื่ออะไรล่ะเขาจะมาเฮ้ยเฮียอะไรมาคุณมึงเป็นอะไรบ้างปะเนี่ยเออผมไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้แม่งช่วยผมได้วะโอเคในเมื่อมันช่วยเราไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำการกลับไปบ้านเฮาบ้านเก่าที่เราเคยรักกันไว้นะน้องชายและกันต่อไปน่าเป็นหาทางกลับนะครับทุกคนคือรถก่อนประตูรถเปิดไม่ติดอีกเฮ้ยใครมันล็อกประตูรถกูเนี่ยโอเคแน่นอนอย่างนี้มีผีโอ้โหตัดจบแบบนี้เหรอไม่ได้เฟี้ยวไอ้ผีโอเคผมต้องกลับมาเล่นใหม่เว้ยคือเมื่อกี้มันบั๊กทุกคนผมอะไปอยู่ตรงจุดนู้นแล้วจุดที่ผมกลับบ้านได้แล้วแต่มันก็กลับไม่ได้ผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรอ่ะผมจะลองมาใหม่อีกทีนึงปุ๊บผมว่ามันจะไม่บั๊กนะสาธุกราบงาม3ทีเลิกบั๊กให้กูเถอะฮู้ฮู้ล็อกมายก๊อดโอเคหายบั๊กแล้วขอบคุณมากโอเคครับมาเรามาอยู่ในที่ไหนสักที่นึงเหมือนถูกมัดไว้ในเก้าอี้นี้นะฮะเอาละห้องนี้อะไรนะแบ็ครูมเหรอไม่น่าใช่นะครับทุกคนแต่เราค่อยๆเดินกันไปดีกว่าไม่ต้องกลัวนะครับแม่ผีเดี๋ยวพี่เป็นคนนำให้เองหวัดดีเอาโอเควิ่งก็ได้ตอนแรกก็ว่าจะไม่วิ่งนะฮะแต่เมื่อ Assassin's Creed ที่ผมมาที่หน้าผมดูมันวิ่งตามผมดิเอ้าอะไรอ่ะผมน่าจะคิดไปเองผมเกลียดโอเคอันนี้เป็นความกลัวของหนึ่งอย่างบนโลกใบนี้นะครับหลายคนอาจจะกลัวสิ่งที่เรียกว่าห้องหลายห้องอะไรเงี้ยการที่เราอยู่ในห้องหลายห้องมันอาจทำให้เราเกิดจิตหลอนแล้วก็อะไรวะเกิดจิตหลอนแล้วก็เกิดอาการประสาทหลอนได้นะครับแบบเราวิ่งไปเรื่อยจนแบบว่าเราไม่รู้เราจะวิ่งไปไหนนะครับผมแต่ว่าข้างหน้ามีเส้นทางเสมอผมมั่นใจโอเคนี่ไงถึงทางข้างหน้าแล้ว yes เอาอะไรอะโอเคผมวิ่งมาเรื่อยๆครับตอนนี้ผมจะกระดาษแล้วนะฮะกระดาษอะไรเนี่ยเขาบอกว่า music always pull me out of the dispen pit มันบอกว่ากระดาษเพลงอะทำให้ผมรู้สึกว่าผมเกิดแต่ความสิ้นหวังบนโลกใบนี้ผมยังหาประตูไปไม่ได้เลยทุกคนผมใช้เวลามา10กว่านาทีแล้วเนี่ย5 minutes later โอเคผมหมดความอดทนแล้วทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับในเมื่อผมหมดความอดทนในการที่ผมจะหาประตูผมก็ทำได้เพียงแค่ทำลายแม่งทิ้งไปซะโอเคแน่นอนว่าผมมีความอดทนที่จำกัดนะทุกคนนะทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าผมมีความอดทนที่โคตรจำกัดนั่นคือผมเล่นมันนานมากมากแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะคือผมเล่นมานานโคตรๆทุกคนเสร็จแล้วมันไม่ยอมที่ผมไปเจอประตูสักทีเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ผมทำได้ครับคือการที่ผมจะทุบแม่งทิ้งโอเคในสุดก็เจอประตูนะครับอย่างที่เราหามาโคตรนานแม่ไม่ต้องมาทำให้ตกใจเลยอันนี้คือไม่ตกใจอันนี้คือโกรธกูหาประตูมานานมากกูขุดทุกบล็อกกูทำลายทุกอย่างกูถึงเจอประตูผีแว่นมาเอฟเฟกต์แล้วนะครับผมแม่ในเมื่อเราจัดการเรื่องประตูเสร็จแล้วนะครับใครให้กลับตรงไปล่ะวนกลับไปอุตส่าห์วิ่งมาให้ผมวนกลับไปอีกอะไรของคุณครับเนี่ยมาเล่นกันต่อดีกว่าครับแม่ผีไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับทุกคนโอเคเอ้าอ๋อตกมาข้างล่างจึ๊งฉันคือคุณแล้วมันก็มองเราฉันคือคุณเอกมองเราฉันคือคุณมองอะไรอ่ะขอเก็บอุปกรณ์ก่อนเพื่อความน่ากลัวโอเคครับเมื่อกี้หนูว่ามันพยายามมองเรานะฮะเอาจะบอกนะว่าเขามึงกดอีกแล้วอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะให้หันกลับมาทางนี้มีเรดิโออยู่ครับผมอ่ะใส่แผ่นไปฮะอะไรภาษาอะไรไม่ใช่มนุษย์หรออะไรโอเคราราโอเคมันก็พูดมานะครับว่าราลูราลาราลาลูราโอเคเอาไหม left โอเคผมเข้าใจแล้ว right left หรออุ้ยจะบอกน้องฟังไหมอีเหี้ยเอาล่ะผมเข้ามาในห้องที่มันไม่มีอะไรซึ่งแบบว่ามันกดย่ออุ้ยอะไรอ่ะกดย่อเหรอย่อแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้คืออะไรทุกคน
ลุงตัวอะไรวะเหมือนเป็นเอ็นเดอร์แมนผมมั่นใจว่ามันคือเอ็นเดอร์แมนมันเหมือนว่ามันกำลังจ้องหน้าผมอยู่ให้วิ่งเอาตัวรอดให้เร็วที่สุดโอเควิ่งไปทางไหนได้วิ่งไปทางไหนได้วิ่งทางนี้ใช่ไหมโอเคว้าวถ้าเกิดเราโดนมันจับได้เราก็ตายนะครับทุกคนโอเคผมเก็ตละเอาใหม่ครับวิ่งครับแบบนี้ครับโอ้มันวิ่งเร็วอยู่นะผีเนี่ยซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายดีอันนี้คืออะไรไม่รู้งงทางตันขวาหรือซ้ายดีขวาขวาหรือซ้ายดีพาร์ท2มีกี่พาร์ทเนี่ยขวาขวาหรือซ้ายดีพาร์ท3ขวาโอ้อันนี้ก็ตันอันนี้ก็ตันเบื้องไหนกูก็ตันโอ้กูตายก็ได้ประตูอะไรอะผมเข้ามาที่นี่โรงพยาบาลเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงผมบอกเลยนะว่าแมปเนี้ยใครเล่นคือมีหลายอารมณ์ในหลอดเดียวอะคือแบบแมปมันพยายามทำให้เราจิตหลอนไปเองเว้ยทุกคนคือในแมปเนี้ยผมว่ามันไม่น่ามีอะไรเว้ยแต่ว่ามันพยายามที่จะทำให้เราจิตหลอนให้กับแมปนี้ประตูบานนี้เข้าไม่ได้โย่ในนี้มีอะไรไหมเนี่ยไม่มีผมว่าในนี้ชัวร์นี่ไงครับ access cardได้คีย์การ์ดมาแล้วขามาเนี่ยปลอดภัยแต่ขากลับตามฉบับแมพผีไม่ปลอดภัยตกไม่ตกแม่แปลว่าแมพที่นี่ไม่ใช้จัมป์สแกร์มั่วซั่วนะครับมันใช้จัมป์สแกร์แค่มันไม่มีแทบไม่มีจัมป์สแกร์เลยเว้ยแต่เหมือนว่าแมพมันพยายามที่จะปั่นประสาทเราอะหาแท่งพลังงานภารกิจต่อไปของผมโอเคมันเหมือนแมพมันพยายามปั่นประสาทของผมน้องๆเอาดีโอเคทีวีตรงนี้โอเคครับเหมือนว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆวับอ๋อทีวีวับห้องได้เหรอนี่ไงชิบหายแล้วกูโดนโบโซ่แน่หาที่ซ่อนหาที่ซ่อนผมว่าตรงนี้ซ่อนได้ชัวร์มันคือตัวอะไรโอ้โหแล้วกลับมาจุดเดิมโอ้คุณเชื่อผมยังว่าแมปมันโบโซ่ผมจริงมึงกลับไปเอากูแอบแล้วนะแค่นี้โกงกูเอาโอ้ผมมาที่ไหนเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรวาร์ปมานี่ได้กุญแจมาแล้วทุกคนผมไม่รู้กุญแจแล้วนะเก็บมาก่อนโอเคได้กุญแจมาครับเอาล่ะกุญแจนี้น่าจะเอาไว้เปิดอะไรสักอย่างได้แน่ๆเลยทุกคนผมมั่นใจห้องล็อกแน่ๆเลยผมจะกดสปีดไปเลยนะผมไม่เอาละผมจะสปีดไปแล้วจังหวะนี้สกันนี่ห้องนี้เหรอโอเคห้องนี้จริงด้วยสปีดหายไปซะโอเคครับโอ้ปิดประตูอัดกูอีกแล้วเหี้ยนี่เป็นไรเนี่ยอาบน้ำไม่มีอะไรในนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นสตีเวนวอลแวนเห็นไหมฉันไหมฉันก็เห็นตัวผีสองโอ้ยตายเถอะนะไปล่าท่าผีกันแต่เขามีไอ้โรคจิตในอ่างนี้ผมจะลองไปดูว่ามันมีจริงหรือไม่มาเอาล่ะผมจะลองอาบน้ำดูนะว่าในห้องนี้มีอะไรถึงเวลาของหมอปลาแล้วล่ะใช่ไหมกูไม่เกิดกูมีกูเจอโรงพยาบาลที่นี่กูจะเรียกหมอปลากับคณะมาตบเลยให้ดูเลยกูพูดเลยฟังคำกูไว้นะจะเรียกหมอปลามาตบมึงแน่ไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยมันคืออะไรจำสแกนที่ไม่น่ากลัวเฮ้ยนั่งอ่างน้ำมันโผล่กลางปลาโอเคเราอยู่ในปากกันแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับทุกคนครับมาเออนั่นมันบ้าของฉันหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยน่ารักจังเลยเป็นแค่ซอมบี้ธรรมดานะครับที่วิ่งผ่านใส่หัวไม่ต้องกลัวเกมน่ารักไอ้ทางอย่างเงี้ยจัมป์สแกร์ชัวเชื่อมามันต้องมีเลยโผล่มาเว้ยแล้วก็วิ่งมันจะวิ่งมาทีเดียวแบบพุ่งมาทีเดียวเออแล้วถ้าเป็นซอมบี้ตัวเมื่อกี้ผมมั่นใจเลยมีร้อยผมแทงร้อยนั่นไงว่าแล้วไม่ใช่ซอมบี้ว่ะอะไรเอ็นเดอร์แมนเหรอนี่คืออะไรทุกคนอ๋ออะไรอ่ะเปิดประตูโอเคครับตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับอ่างอาบน้ำเหมือนทุกที่ที่เราเคยไปเห็นมาเนี่ยมันจะเห็นเราหมดเลยอย่างที่เขาบอกไว้นะครับว่า he is now watching you นะครับหรือว่าเขากำลังมองเราอยู่โอเครอบนี้ประตูนี้หมายว่าตรงนี้เป็นทางใหม่ว่ะทุกคนผมไม่เคยมาทางนี้ด้วยซ้ำนี่ไงมีนี่โอเคผมได้ฟิวส์มาแล้วนะครับหรือว่าหลอดพลังงานถือว่าเราหลอดพลังงานกลับไปใส่จุดเดิมในนี้มีอะไรไหมไม่น่ามีอะไรเรียบร้อย
ตอนนี้ลิฟต์ก็ใช้ได้แล้วนะครับถึงเวลาไปขึ้นลิฟต์กันแล้วสบายใจตัวอะไรวะอุ้ยมึงอาจมันโจ๊ะหน้าลิฟต์กูอีนี่คือแบบว่าเราเดินตามสายไฟเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้ไฟเปิดแล้วต้องไปเปิดไฟจุดหนึ่งนะฮะคือไฟมี2จุดไว้ทุกคนผมรู้และเข้าใจว่าไฟมี2จุดแล้วเอาล่ะนี่อีกจุดหนึ่งเปิดโอเคตอนนี้เปิด2จุดแล้วนะครับภารกิจต่อไปของเราคือเราต้องเข้าไปในนี้ให้ได้อ่ะแล้วกูจะเข้ายังไงนี่คือประเด็นอ่ะเปิดอีกจุดหนึ่งเรียบร้อยตอนนี้ครับผมเราทำภารกิจเสร็จแล้วต่อไปเชิญออนพาวเวอร์ทำการเปิดไฟให้ได้ไม่งั้นมึงกับโอ้โหกว่าเชียวโอเคเรียบร้อยต่อไปครับภารกิจต่อไปกลับไปที่ลิฟต์ให้ได้สวยสวยภารกิจงานนี้หวานหวานหวานหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้ากูพลาดอีกแล้วก็โอเคนี่แหละโอเคกลับไปที่ลิฟต์ครับกลับไปที่ลิฟต์กูวิ่งสู้ฟัดโอเคเรียบร้อยกลับมาที่ลิฟต์อุ้ยเอาอีกแล้วกูหนีอีกแล้วหนีไงดีหนียังไงหนีหนีมาดิมาดิพี่มาดิพี่พี่อยากจุกกับผมใช่ไหมพี่อยากจุกกับผมใช่ไหมพี่อยากจุกกับผมผมจัดให้ได้โอ้ยท่านเจ้าประคุณกูหนีได้ยังให้กูจุกต่ออีกโอเคตอนนี้ไม่น่ามีแล้วครับไปข้างบนเลยโอ้โอ้โอเครีบปิดประตูพอดี yes เฮ้ยยังไงผมมาจุกอุ้ยใครทุบรีบกูอีกให้กูปลอดภัยเลยกูเป็นพระเอกนะโอเคผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้หลับแป๊บเอ้าแล้วผมกลับมาที่เดิมก็คือบ้านหลังเดิมก่อนที่ผมจะออกไปข้างนอกผมถึงกลับบ้านหลังเดิมล่ะแล้วผมก็กลับมาเล่นเกมเดิมก็คือไอ้เกมที่ถ้าเกิดเราเดินพลาดมันจะถ้าเกิดเราเดินไปถึงจุดเส้นชัยมันจะมีผีโผล่มาไอ้พัน What's wrong with this game เกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้วะเนี่ยเอ้าทำไมผมโรแบ็คกลับมาจุดเดิมมีใครกำลังโทรมาหาผมแล้วเอ้ยเห็นศพโรสว่าไงที่รักชีวิตคุณเป็นไงบ้างฉันมาพร้อมกับเพื่อนด้วยไม่ผมไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นโอเคฉันไปแล้วนะภายใน3ชั่วโมงลาก่อนทำไมมีศพอยู่ตรงเนี้ยหรือว่านี่คือศพภรรยาเราตอนต้นเรื่องขอบคุณที่เล่นเกมนี้เวลาใช้ระยะเวลาในการทำมากกว่าหลายเดือนดีครับแบบนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นเกมแบบผีที่ผมคิดว่าคนไหนที่แบบกลัวผีจะกลัวมากๆกลัวความมืดกลัวความเงียบอ่ะเจอแบบนี้เข้าไปคือตายโอเคคลิปในวันนี้จบแค่ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ใครอยากเล่น 16.5 ลิงก์ใต้ description โอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกด Subscribe กันเยอะๆด้วยนะครับผมเพราะช่วงนี้ซับผมเยอะๆมากนะครับโอเคเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย